เอาเลยครับผมสวัสดีที่ช่วงเวลานะครับผมมาเจออีกครั้งหนึ่งในนามนี้คุณกิตติธงศรีถามว่ามุมมองพี่กับเหรียญ Central Exchange เข้าใจว่าเป็นเหรียญ Central Exchange ไม่ใช่เหรียญชื่อ CEX นะครับผมซึ่งเหรียญ CEX มันมีในตลาดด้วยนะในตลาดมีเป็นยังไงครับรู้สึกว่ายืนได้ดีเลยทีเดียวเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะฮะนี่ก่อนอื่นนะครับผมขอดึงบทความที่หนึ่งประมินได้พูดไว้นะครับผมสักที่นะฮะเดี๋ยวผมขอดึงมาจากในเพจของผมก่อนซึ่งผมแชร์ของชาวบ้านเขานะฮะใครที่ชื่นชอบก็ไปติดตามได้นะเอาจริงแล้วเพจเรานั้นไม่ได้เขียนบทความห่างนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าทําไม่ทันใช่ฮะใครอยากจะเป็นแอดมินเพจอีกตําแหน่งได้นะฮะผมมีบัดเจ็ตพิเศษให้นะครับผมเป็นมื้ออาหารนะฮะเดือนละ300ดูชีวิตโคตรโหดร้ายพี่หนึ่งประมินพูดไว้นะครับผมพี่หนึ่งประมินมองว่าชนวิเคราะห์เหรียญอีกมุมมองนึงนะครับตัวไหนพ้นวิกฤตต้องสายป่าน2ปีขึ้นไปหากไม่ถึงรอดยากนะครับผมอย่าฝากผีฝากไข้ไว้ผู้ก่อตั้งฟิโร่นะครับผมนะหนึ่งในวิธีดูอนาคตเหรียญคือเงินหน้าตักถึง2ปีหรือไม่หากไม่ก็ยากจะรอดนะครับผมแนะขายอย่าไปฝากผีฝากไข้พร้อมย้ำนะครับผมหาอ่านข้อมูลเหล่านี้ได้จากไวท์เปเปอร์ให้ดูยอดผลานเงินต่อเดือนนะครับผมพี่หนึ่งประมินอินโสมนะครับผมผู้ก่อตั้งฟิโร่นะครับ Privacy Coin ดังกล่าวในรายการถามอีกกับอีกนะครับผมกับอีกนะครับผมหัวข้อวิกฤตคริปโตนะครับผมเราจะรอดอย่างไรตอนหนึ่งว่าหนึ่งในวิธีการที่จะใช้ดูอนาคตเหรียญคือเงินทุนของโปรเจกต์เพราะทุกโปรเจกต์จะต้องมีนักพัฒนาและรับค่าจ้างรายเดือนยกเว้นบิตคอยน์กับอีเธเรียมนะครับที่มีนักพัฒนาอาสาสมัครนะครับผมอย่างน้อยจะต้องมีเงินไปใช้ไม่น้อยกว่า2ปีแม้จะมีรายได้เข้ามาเลยก็ตาม ซึ่งเป็นการตอบคำถามที่ว่าเหรียญไหนที่พอจะได้ถือได้ข้ามวิกฤตแบบอุ่นใจและเหรียญประเภทไหนที่ต่อให้เรามีกำไรอยู่ก็ควรขายทิ้งเหรียญไหนที่มีเงินอยู่ในหน้าตากผลานได้2ปีแม้ไม่มีรายได้เขาชี้ว่าวิธีการที่อยากจะแนะนำให้ดูง่ายที่สุดคือเหรียญไหนที่มีเงินอยู่ในหน้าตากณตอนนี้แล้วใน2ปีใน2ปีถ้าไม่สามารถหาเงินมาเพิ่มได้สักบาทเลยยังอยู่ได้หรือไม่หากเหรียญไหนที่มีเงินไม่พอแน่ๆผมแนะนำให้ขายก่อนครับฮะพี่หนึ่งประมินกล่าวไว้นะครับผมพี่หนึ่งประมินมองว่าหากโปรเจกต์สายป่านไม่ยาวพอก็จะเป็นจุดที่โปรเจกต์ไม่มีเงินที่ไปบริหารต่อไปได้แล้วในที่สุดก็ต้องเลิกจ้างพนักงานฝ่ายการตลาดฝ่ายบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาสัญญาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเขาอาจจะต้องทำเขาอาจจะทำไม่ได้ตอนนี้ตรงนี้ต้องกลับไปดูว่าระบบเศรษฐศาสตร์ของเหรียญเป็นอย่างไรแต่ละเหรียญปัจจุบันเขามีเงินอยู่ในหน้าตักหรือมีเงินอยู่ในฟาวเดชั่นเยอะเท่าไหร่ตรงนี้เอาไปใช้วิเคราะห์ได้พี่หนึ่งประมินระบุไว้พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าบางเหรียญบอกว่าอยู่ได้อีก5ปีไม่ได้เดือดร้อนเลยด้วยจำนวนนักพัฒนาที่มีอยู่ณปัจจุบันอันนั้นคือมั่นใจได้เลยว่าต่อให้ตลาดจะขึ้นหรือลงตลาดจะลงเรายังฝากผีฝากไข่กับโปรเจกต์นี้ไว้ได้อยู่เพราะเขายังมีเงินที่จะรันต่อไปได้เรื่อยๆนักศึกษาไว้โปรเพอร์ดีวิเคราะห์เบิร์นเรทนะครับผมวิธีการดูค่าใช้จ่ายรายได้ของโปรเจกต์สามารถเข้าไปอ่านในไวท์เปเปอร์จำเป็นมากๆพร้อมทั้งยังอ้างว่าถึงสิ่งกตไทยเน้นย้ำมาตลอดคือเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมในการที่ผู้ลงทุนจะต้องอ่านไวท์เปเปอร์ให้ดีๆเพราะจะทำให้เราทราบเศรษฐศาสตร์ของเหรียญเช่นมีเหรียญที่เก็บไว้เท่าไหร่เงินจำนวนที่จะลงทุนรายจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่เพื่อที่จะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนในช่วงบริษัทที่ใช้เงินทุนเทือดมมาโดยที่ยังไม่มีรายรับเบอร์เลดเราสามารถขอได้เพราะถือเป็นเรื่องของความโปร่งใสของโปรเจกต์หากโปรเจกต์ไหนไม่ให้ดูเราควรจะต้องระวังเอาไว้ให้มากเพราะการที่เจ้าของโปรเจกต์ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในการใช้จ่ายได้มันกลายเป็นระบุเอาไปเป็นว่าเรากำลังลงทุนในโปรเจกต์อะไรก็ไม่รู้ที่ใช้จ่ายอะไรเราก็ไม่รู้ซึ่งตรงนี้มันน่ากลัวพี่หนึ่งประมินกล่าวไว้นะครับผมซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบิร์นเรทนะครับผมเราดูได้ไหมเราดูได้ทุกอันนะครับผมถ้าเราอยากจะดูนะถ้ามันไม่มีเราไปขอเขาได้นะครับผมซึ่งแน่นอนมันชัดเจนอยู่นะอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับผมที่เราต้องมาพูดเพิ่มเติมนะที่คำถามนะครับผมอันนี้ในคำตอบของพี่หนึ่งประมินน่าจะตอบได้ครบอยู่นะแต่เราไปดูนะครับผมว่า Centralized Exchange นะมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องรู้นะครับผมขออนุญาตดึงคอยติโคมานะเหรียญในตัวที่มีนะผมที่เราเห็นกันนะเราจะแยกปัจจัยบางอย่างออกนะครับผมจากเหรียญรอบนี้นะอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยทางการที่เหรียญเหล่านี้เนี่ยไล่พนักงานออกมีบริษัทไหนบ้างที่ไล่พนักงานออกบ้างคริปโต.com Kronos Crypto.com ไล่พนักงานคริปโต.com กำลังหั่นพนักงานออกเช่นกัน
รอดูไว้นะครับ1ตัวแล้วนะปัญหานะครับผมโครนอสมีปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ FTX มีไหม FTX เดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะในพื้นที่คริปโตได้เลิกจ้างไปมากกว่า 1,500 คนฮะ FTX จะไม่หยุดจ้างงานท่ามกลางการเลิกจ้างของบริษัทอื่นจะไม่หยุดการจ้างงานท่ามกลางเลิกจ้างบริษัทอื่นนะครับผมนั่นหมายความว่าFTX ไม่ได้ปลดพนักงานออกโอเครอด Binance รอด Leo Token ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของอะไรวะเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนผมไม่ชัวร์ผมไม่แม็กชัวร์มากอ๋อ Bitfinex รู้สึกจะไล่พนักงานออกด้วยป่ะรู้สึกนะจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอไล่ดูก่อนนึงนะมีอะไรที่ไล่ออกบ้างฟะFTX นะบริษัทที่ไล่จ้างพนักงานออกมีคอยเบสแน่ๆหัวปี้เรียกว่าพวกเขาไล่พนักงานออกทางตลาดมีคริปโตบิตเมนไล่ออกคอนเซนซัสไล่ออกโอเคนะผมต้องเปิดเป็นกว้างๆอ่ะใช่มั้ยฮะเดี๋ยวเราไล่ดูดิมีอะไรบ้างฟะขอตอนนี้ดึงขาจากเวิร์กพอยต์มานะครับบล็อกบล็อกไฟตัวนี้แหละสำคัญที่จะเดี๋ยวต้องมาคุยเรื่องนี้หน่อยแหละมันล้มทีล้มหนักนะคิมมินี่บล็อกไฟมีอะไรวะคริปโต.com ว่าไปโอเคหาไม่เจอแต่ไม่เป็นไรคร่าวๆนะครับผมรู้สึกว่าบิตฟินิกซ์น่าจะมีไล่พนักงานออกได้บ้างป่ะถ้าจำไม่ผิดนะlayout customization layout มีป่าววะมีปลดพนักงานออกไหมไม่แน่ใจช่างแม่งเถอะแต่บริษัทไหนนะครับผมที่มีปัญหานะเราดูจากตารางกราฟเท่าที่เห็นนะครับผมบริษัทไหนที่ไล่พนักงานออกนะครับผมบริษัทนั้นเนี่ยคุณไม่ควรจะเข้าไปซื้อเหรียญมันนะครับผมเพราะอะไรครับขนาดพนักงานมึงยังไล่ออกเลยราคาเหรียญมันจะดูแลได้ไหมมึงดูแลไม่ได้หรอกนะฮะแล้วก็ยิ่งผนวกกับสิ่งที่พี่หนึ่งพูดนะครับผมจริงๆแล้วมันสามารถดูได้หลายส่วนนะที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมคือเราไม่ต้องดูเบอร์เหรียญก็ได้ดูแค่ข่าวเบื้องต้นนะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าตัวเหรียญจะมีปัญหาในอนาคตหรือเปล่านะครับผมเพราะถ้าเขาเลย์ออฟพนักงานออกในลักษณะที่ตลาดหมีที่เกิดขึ้นนะครับผมนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่เขาจะเลย์ออฟพนักงานออกอีกได้นะครับผมมันสมองของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญของบริษัทนะครับผมถ้าไล่ออกไปปุ๊บนั่นหมายความว่าโอกาสในการปังปีหน้าก็สูงเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังนะครับในช่วงตีสามนะครับผมเดี๋ยวผมจะดึงไอโซเลตมานิดหน่อยนะฮะดึงตลาดดูว่าได้เท่าไหร่นะครับผมน่าลุ้นเหมือนกันก็ลองดูครับในส่วนนี้นะครับผมก็น่าจะได้บอกไอ้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมุมมองซับอันนั้นคือมุมมองพี่หนึ่งนะมุมมองของผมนะครับผมในตลาดหมีรู้สึกว่ายืนได้ดีเลยทีเดียวผมมองว่าตลาดหมีนะครับผมเท่าที่เราเห็นนะยืนไม่ดีฮะลดแม่งเยอะกว่าที่คิดอีกนะครับผมแล้วก็ลดจากก่อนตลาดหมียังลดก็ยังลดอยู่นะครับผมซึ่งบางเหรียญมันก็ยังมีโปรเจกต์ภายในอย่าง OKB ก็มีโปรเจกต์ภายในคูคอยก็มีนะครับจริงๆทุกๆโปรเจกต์มันมีโปรเจกต์ภายในอยู่นะครับผมถามว่ามันจะกลับมาตุ้มตามราคาพุ่งกระฉูดไหมผมมองว่ายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับผมในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะแต่หลายๆโปรเจกต์นะผมก็น่าสนใจไม่น้อยนะอย่างตัววูเน็ตเวิร์กนะครับผมคือโปรเจกต์ที่มันต่ำ 0.1 พวกนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจบางอย่างเกิดขึ้นนะแต่อย่าไปซื้อโปรเจกต์ที่มันแบบติดระดับ100กว่าไม่เอานะบางทีก็เสี่ยงไปนะครับผมต้องบอกกันไว้ก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมพูดให้คุณฟังได้นะครับผมในคร่าวๆนะสำหรับผมมองว่าโอกาสในการเติบโตของตลาดเนี่ยมันก็อาจจะยังมีอยู่แต่มันก็อาจจะยังไม่ได้มีเยอะอย่างที่เรามองไว้นะครับผมและอันนี้ก็ผมมองว่าโอกาสในการเติบโตม
ันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะที่ exchange มันจะแข็งแกร่งกว่านะครับผมแต่จะทำให้มันกลับไปในจุดเดิมได้แบบ 100% มั้ยเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอยู่ในตลาดดำดิ่งอยู่นะครับตลาดมีอยู่ก็คงจะต้องดูต่อไปว่ามันจะพยุงราคาได้ขนาดไหนนะครับแต่คิดว่าราคาคงจะร่วงอีกในไม่ช้านะครับผมก็คงจะลงไปได้อีกเยอะพอสมควรนะประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมในสิ่งที่ผมพูดก็น่าจะอันนี้เราไม่ได้บอกทางเชิงเทคนิคหรืออะไรก็ตามนะครับผมแต่เรามองในสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับผมให้ฟังก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้องกันจากบล็อกสุดท้ายเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ